ปลาหมึกหยักพวกแมงกะพรุนที่มีสีสันหลอนประสาทปลาแองเกิลหัวใหญ่ที่น่าย่านและสิ่งที่มีชีวิตขนาดน้อยๆในทะเลพวกสัตว์อยู่ในทะเลเลิกทั้งหลายเหล่านี้แม้นเป็นตัวเด่นในรายการทั้งภาพและเสียงใหม่อยู่ที่ศูนย์กลางศิลปะ Art Tech House ของวอชิงตันโครงการ Twilight Zone ในหัวข้อสิ่งมหัศจรรย์ลึกลับของมหาสมุทรเป็นโครงการร่วมมือกันของ Art Tech Houseและสถาบัน Woods Hole Oceanographic เป็นองค์การอิสระบ่หวังผลกำไรที่ได้อุทิศทุ่มเทใส่การวิจัยการค้นคว้าและการศึกษาด้านมหาสมุทรท่านางไฮดี้โชซิกจากสถาบัน Woods Hole Oceanographic กล่าวว่าเป็นเวลา6ปีที่ผ่านมาค่อยได้ซอยนำพาทีมงานของบรรดานักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรและนักเสี่ยวสารด้านการสื่อสารในโครงการใหญ่อันหนึ่งที่พวกเขาต้องได้เฮ็ดก็คือการวิจัยเพื่อค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับภาคส่วนที่มหัศจรรย์ของโลกพวกเขาที่เอิ้นว่า Ocean Twilight Zone ให้หลายขึ้นตื่มTwilight Zone นี้เป็นหนึ่งในภาคส่วนของมหาสมุทรที่ได้ถูกค้นคว้าน้อยหลายและเป็นภาคส่วนที่มีความลึกลับหลายสั้นของน้ําทะเลระหว่าง200และ1,000 เมตรจากถึงหน้าน้ําลงไปครึ่งหนึ่งของมันแม้นอยู่ในความมืดตลอดเวลาขณะที่แสงตะเวนบ่ค่อยส่องลึกลงไปฮอดระดับนั้นได้บางส่วนของทะเลพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายที่อาศัยอยู่ที่นั่นเพียงเดินทางขึ้นไปถึงหน้าน้ําในตอนค่ําเพื่อหาอาหารสิ่งที่มีชีวิตหลายอย่างในเขตที่มีแสงไฟหรือ Twilight Zone สามารถเลี้ยงแสงหาทางของมันเองได้เพื่อเดินทางลึกลงไปในมหาสมุทรมืดย้อนขบวนการด้านสารเคมีที่เอิ้นว่า Bioluminescence พวกสัตว์เหล่านั้นใช้พลังพิเศษนี้เพื่อสื่อสารกันดึงดูดคู่ผสมพันธุ์และปกป้องตัวพวกมันเองจากพวกนักล่าอยู่ทะเลลึกโดยการหันเปลี่ยนบ่ลึกให้กลายเป็นการแสดงแสงสีไฟที่งดงามงานแสดงดังกล่าวเพ่งเล็งใส่บ่เพียงแต่ความงามของแสงสี Twilight Zone เหล่านั้นแต่เป็นบทบาทที่สําคัญยิ่งที่มันมีต่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีของโลกเฮาท่านางไฮดีโชซิกจากสถาบัน Woods Hole Oceanographic กล่าวว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์ยิ่งพวกเขาเรียนรู้หลายปานใดเกี่ยวกับเขตแสงสี Twilight Zone ของมหาสมุทรพวกเขาก็จะรู้จักหลายขึ้นถึงความสําคัญของมันต่อผลผลิตของมหาสมุทรผลผลิตของโลกและแม้นกระทั่งช่วยควบคุมสภาพอากาศของโลกทั้งมวลงานแสดงนี้เป็นการประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของ Art Tech House กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทั้งหลายอยู่ทั่วโลกท่านเซนโดเคลิสเซลิชเป็นผู้สร้างตั้งและหัวหน้าฝ่ายประดิษฐ์สิ่งสร้างสรรค์ของ Art Tech House กาวาจากการประสานงานกับองค์การ NASA เมื่อพวกเขาได้โอ้ล้มกันเกี่ยวกับจักรวาลและรูปภาพที่งดงามทั้งหลายจากกล้องส่องดาวของเจมส์เว็บต่อจากนั้นพวกเขาก็ได้ประสานงานกับกลุ่มสังคมพลเรือนเพื่อให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ได้สนทนากันเกี่ยวกับโลกและจักรวาลและแม่นหยังเกิดขึ้นกับสมองของพวกเขางานแสดงนี้เฉลิมฉลองความงดงามทางธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตในทะเลที่ลึกลับทั้งหลายเหล่านั้นและยกให้เห็นเหตุผลที่พวกเขาต้องเข้าใจให้ดีกว่าเก่าเกี่ยวกับภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลกเฮาที่เป็นส่วนอยู่ใต้น้ําทะเลนั้นไสเจริญสุข VOA